ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะรายการที่จะนำสาระดีๆค่ะมาฝากคุณฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีค่ะรายการนี้นะคะสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทค่ะวันนี้สายคุณธิดาสายพรหมนะคะมาพร้อมกับคุณเกตพันรินทร์คุ้มรอดสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะสวัสดีค่ะคุณชายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปไหนมาไหนอาจจะได้ยินคำว่าเซลลูไลท์มากขึ้นนะคะคุณฟังหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ลึกรู้ดีมากขึ้นนะคะว่าเซลลูไลท์คืออะไรวันนี้ก็อยากจะให้คุณเกตแนะนำนิดนึงค่ะได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงปัญหาของคุณผู้ชายก็คงจะเป็นเรื่องของหัวร้านหัวเถิงแต่ว่าเซลลูไลท์นี่ต้องเป็นปัญหาคุณผู้หญิงเลยนะคะเซลลูไลท์ก็จะหมายถึงเซลล์ก้อนไขมันที่มีขนาดใหญ่ค่ะอยู่ใต้ผิวหนังที่อัดกันอยู่อย่างหนาแน่นด้วยนะคะซึ่งจัดนูนขึ้นมาอยู่บนบริเวณผิวหนังค่ะก็จะทำให้ผิวหนังของเรานั้นเป็นตะปุ่มตะป่ำค่ะซึ่งบริเวณนั้นเราจะเรียกว่าเซลลูไลท์ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันได้ยินบ่อยๆนะคะนั่นก็คือผิวเปลือกส้มค่ะไขมันนี้นะคะก็จะพบได้ในทั้งคนที่อ้วนแล้วก็คนผอมค่ะโดยส่วนมากค่ะก็จะพบมากกว่าในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะซึ่งร่างกายของเพศหญิงค่ะสามารถที่จะสะสมได้ทั้งในบริเวณของท้องแขนหน้าท้องต้นขาแล้วก็สะโพกค่ะทำไมเซลลูไลท์จึงมักเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายล่ะคะเนื่องจากการที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในผู้หญิงนะคะเรียงเป็นแนวตั้งค่ะแล้วก็มีปริมาณไขมันสะสมมากค่ะส่วนของคุณผู้ชายนะคะจะมีเนื้อเยื่อค่ะเกี่ยวพันจะเรียงกันเป็นในลักษณะของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีปริมาณไขมันมาสะสมน้อยค่ะก็เลยไม่ค่อยจะพบเซลลูไลท์ในคุณผู้ชายมากเท่าไหร่ค่ะมาทราบถึงสาเหตุของการเกิดเซลลูไลท์กันบ้างแล้วนะคะว่าเกิดจากการรับประทานเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อันดับแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของที่ร่างกายเผาผลาญผิดปกติค่ะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเผาผลาญไขมันใต้ผิวหนังออกจากร่างกายได้หมดเพราะฉะนั้นจะรับประทานมากรับประทานน้อยหรือว่าจะเป็นคนอ้วนคนผอมถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณผู้ฟังเผาผลาญไม่ดีแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเซลลูไลท์ก็ย่อมมีค่ะค่ะแล้วในส่วนของการรับประทานอาหารล่ะคะมีส่วนไหมคะค่ะการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะพวกของคาร์โบไฮเดรตมากเกินความจำเป็นนะคะก็ย่อมทำให้ร่างกายเกิดการสะสมเซลลูไลท์ค่ะรวมไปถึงการรับประทานเยอะเกินไปแล้วไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะหรือว่าขาดการออกกำลังกายซึ่งก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการสะสมเซลลูไลท์ค่ะเพราะว่าไขมันจะจับตัวเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็จะมีการขยายใหญ่ขึ้นที่บริเวณใต้ผิวหนังนะคะก็เลยทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นค่ะก็จะมีลักษณะเป็นริ้วเป็นคลื่นค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะทำให้เกิดการสะสมของเซลลูไลท์มากๆเนี่ยจะเป็นอาหารจำพวกไหนบ้างคะค่ะจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโทซินนะคะโทซินก็คืออาหารที่เป็นเกี่ยวกับพวกไขมันของทอดค่ะสุราน้ำตาลนะคะถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารเหล่านี้มากเกินไปจนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะกำจัดออกได้หมดก็ย่อมทำให้เกิดการสะสมค่ะแล้วในส่วนนี้นะคะยังรวมเซลลูไลท์เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่ามีผลต่อการที่เป็นโรคมาจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคุณสายรวมไปถึงผู้ที่ดื่มน้ำน้อยค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่รับประทานยาคุมกำเนิดค่ะหรือว่าหลังจากที่คลอดนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นเซลลูไลท์ค่ะเพราะว่าร่างกายค่ะจะมีระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะก็เลยทำให้มีความเสี่ยงสูงเช่นกันค่ะค่ะเมื่อพูดถึงโทษของเซลลูไลท์หลายๆคนอาจจะแบบค่อนข้างกังวลเพราะว่าเวลานุ่งกางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงก็ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนสำหรับโทษที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นโทษที่เกิดจากเซลลูไลท์มีอะไรบ้างคะค่ะถ้าว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงนะคะก็จะไปกังวลถึงเรื่องว่าผิวเป็นริ้วเป็นคลื่นเป็นตะปุ่มตะป่ำแต่ว่า
อันนั้นยังเป็นแค่โทษที่เกิดเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโทษที่หนักๆเลยจริงๆค่ะก็คือว่าการเกิดเซลลูไลท์นะคะจะไปส่งผลต่อการไหลเวียนของระบบน้ำดื่มในร่างกายของเราค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลต่อระบบของการขับของเสียในร่างกายของเราก็ทำให้เกิดความผิดปกติได้เช่นกันค่ะแล้วถ้าเกิดเซลลูไลท์แล้วร่างกายของเราจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างคะค่ะก็จะทำเกิดเซลล์ไขมันบวมนะคะทำให้มีผังผืดเข้ามาหุ้มค่ะทำให้การรวมตัวของเซลล์ไขมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็เซลล์ไขมันบวมค่ะเนื่องจากว่ามีการสะสมของไขมันไว้ในเซลล์เป็นจำนวนมากปริมาณมากค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังทำให้ผนังหลอดเลือดของเซลล์ไขมันรั่วค่ะทำให้มีน้ำซึมผ่านออกจากเซลล์ได้นะคะก็ทำให้เกิดการข้างของน้ำในร่างกายได้เช่นกันค่ะแล้วก็ส่งผลต่อการระบายของน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแล้วก็เซลล์ของไขมันค่ะก็จะจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะโดยมีโคลาเจนค่ะล้อมรอบไว้ค่ะซึ่งยิ่งเป็นผลหนักเลยก็คือทำให้เลือดไหลเวียนผิดปกตินะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็จะไปดึงผิวหนังตำแหน่งที่ยึดกับผิวหนังทำให้เกิดเป็นร้อนๆคล้ายๆริ้วคล้ายขึ้นนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะก็มักจะพบว่าบางครั้งเนี่ยขาของตัวเองเนี่ยก็มีริ้วขึ้นเนี่ยเพียงเล็กน้อยบางท่านก็อาจจะมีมากอย่างนี้เนี่ยมีการแบ่งหรือว่าวัดระดับความรุนแรงของปัญหาเซลลูไลท์ไหมคะแรงนะคะแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะปริมาณน้อยนะคะสังเกตง่ายๆก็คือมองเห็นผิวเป็นริ้วเป็นเคลื่อนค่ะเมื่อมือไปสัมผัสนะคะพอสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเป็นริ้วเป็นเคลื่อนค่ะมาเป็นระดับที่2นะคะก็คือปานกลางค่ะพอเรายืนนะคะจะมองเห็นชัดเลยค่ะว่าผิวเป็นริ้วเป็นเคลื่อนค่ะแล้วมาถึงระดับสูงสุดระดับมากนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรืออิริยาบถไหนก็ตามเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นริ้วเป็นคลื่นค่ะกระบวนการแก้ปัญหาเซลลูไลท์สามารถกระทำได้ยังไงบ้างคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะลดการบริโภคไขมันแล้วก็น้ำตาลค่ะอยู่ในการควบคุมที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะลำดับต่อไปค่ะก็คือการทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเราแข็งแรงขึ้นนะคะวิธีการง่ายๆค่ะทำด้วยการนวดเบาๆตามบริเวณที่มีเซลลูไลท์ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อจากนั้นค่ะให้คุณผู้ฟังดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายนะคะตามที่เราทราบกันคือประมาณวันละ8แก้วนะคะแล้วก็ใช้วิธีการดีท็อกซ์ทั้งการอบไอน้ำและก็ซาวน่าก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็หันมากินอาหารรอบฟุตว่าที่จะใช้วิธีการดีท็อกซ์ลิควิดไดเอทก็คือเป็นการดื่มเรื่องอาหารไม่ให้มันเกินของการหมั่นออกกำลังกายที่คุณเกศนอกจากนี้ยังสามารถเซลลูไลท์ได้ด้วยวิธีอื่นไหมคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเริ่มจากตั้งแต่ตื่นนอนเลยค่ะตื่นนอนตอนเช้าก่อนที่เราจะแปรงฟันนะคะก็ให้ดื่มน้ำ2แก้วค่ะเพราะว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มการเผาผลาญในตัวของเราค่ะแล้วก็ทำให้เราย่อยอาหารในแต่ละมื้อได้ดีขึ้นนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นสูตรเด็ดของการลดเซลลูไลท์ต้นขาเลยค่ะนั่นก็คือการที่เราจะต้องดื่มน้ำให้ได้ถึงวันละ3ลิตรนะคะแต่ว่าให้แนะนำว่าค่อยๆจิบในระหว่างวันนะคะอย่ากินทีเดียว3ลิตรรวดนะคะเพราะว่าแทนที่จะเป็นเซลลูไลท์อย่างเดียวกลายเป็นอาการบวมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นอีกข้อนึงนะคะที่ไม่คิดว่าน่าจะช่วยได้แต่จริงๆเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เลยนั่นก็คือการที่อย่าพยายามใส่กางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นๆเวลาที่เราอยู่ในห้องแอร์นะคะเพราะว่าขาที่อยู่ในส่วนนอกของกระโปรงหรือว่ากางเกงขาสั้นนั้นก็จะร่างกายค่ะก็จะต้องเพิ่มระดับไขมันให้มีอุณหภูมิเข้าร่างกายนะคะก็คืออย่างพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆเลยก็คือการที่
ร่างกายส่วนอื่นที่เราสวมเสื้อผ้าอยู่นั้นมันจะอุ่นนะคะแต่ว่าจะมีเพียงขาของเราค่ะที่ต้องทนหนาวเพราะว่าแอร์ร่างกายค่ะก็เลยจะค่อยๆส่งไขมันลงมารวมกันที่ขานะคะโดยเฉพาะต้นขายิ่งนั่งนานเท่าไหร่ก็กลายเป็นเซลลูไลท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะค่ะและในส่วนอื่นๆนะคะค่ะอื่นๆนะคะก็หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟค่ะโดยเฉพาะกาแฟที่อ้างว่าสามารถลดความอ้วนได้นั้นนะคะแต่จริงๆแล้วล้วนที่จะมีสารให้ความหวานที่จะเรียกความอ้วนมาหาสาวๆได้ค่ะเพียงแต่ว่าจะมาเร็วหรือมาช้าเท่านั้นนะคะพวกจำพวกกาแฟโกโก้ที่ว่าโฆษณาลดความอ้วนได้นั้นนะคะแต่คือถ้าปกติแล้วเราเป็นคนที่ไม่ได้รับประทานชากาแฟพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะซื้อมาทานค่ะเพราะว่ายิ่งทำให้เราอ้วนมากขึ้นนะคะพอเนื่องจากเราไม่ได้กินแต่พอมากินปุ๊บก็ได้สารความหวานเพิ่มขึ้นแทนที่จะรูปร่างปกติอยู่ปกตินะคะก็กลายเป็นต้องเอาสารความหวานเพิ่มขึ้นแล้วเซลลูไลท์ก็จะตามมาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถขัดผิวด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่หาซื้อได้ตามข้างทางเลยค่ะซึ่งเจ้าอุปกรณ์วิเศษนั้นก็คือใยบวบค่ะเลือกเอาที่เป็นลักษณะเป็นแผ่นนะคะปกติเราจะเห็นเป็นก้อนๆใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราให้เลือกแบบเป็นแผ่นค่ะใช้ตอนที่เราอาบน้ำนะคะก็ถูใยบวบเป็นวงกลมค่ะหมุนๆตรงที่ต้องการหรือว่าตรงที่เป็นเซลลูไลท์พอกหนาๆค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นค่ะก็ให้อาบน้ำโดยใช้ครีมอาบน้ำค่ะเพราะว่าผิวเราก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะคะส่วนวิธีการสุดท้ายค่ะก็คือการใช้โลชั่นทาแบบที่เป็นโลชั่นเฉพาะเพื่อลดเซลลูไลท์นะคะก็จะเป็นวิธีการคล้ายๆกับการบำรุงผิวทั่วไปค่ะแต่ว่าให้ผลในเรื่องของการสลายเซลลูไลท์โดยไม่ต้องใช้การตีหรือว่าการไปตบลงบนผิวของเรานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะคะก็มีขายในท้องตลาดบ้านเราแล้วก็ได้รับการทดสอบแล้วนะคะว่าสามารถทำให้เซลลูไลท์เบาบางลงได้จริงๆค่ะแต่ว่าเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคิดซะว่าเป็นการปรับสภาพบำรุงผิวของเราดีกว่าค่ะและนี่ก็คือกระบวนการหรือวิธีการง่ายๆที่คุณเกดนำมาฝากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มน้ำก่อนที่จะแปรงฟันนะคะหรือว่าสูตรเด็ดที่จะสามารถลดเซลลูไลท์ต้นขาและที่สำคัญที่เราไม่ทราบกันเลยนั่นก็คือการใส่กางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นๆในห้องแอร์ก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นเซลลูไลท์ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณเกศพนรินทร์คุ้มรอดนะคะคุณผู้ฟังสามารถติชมหรือว่าแนะนำรายการของเราได้นะคะโดยโทรศัพท์มาได้ค่ะที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023820378 023820378นะคะและคุณผู้ฟังค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการคุยกันวันละเรื่องได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศพนรินทร์คุ้มรอดเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ